สวัสดีครับนะครับวันนี้วันที่17มกราคมนะครับเวลาประมาณตีห้นซึ่งเกือบ,บจะหกโมงแล้วแหะนะครับเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะได้ถ่ายทอดความรู้ในของกระบวนการคิดต่างๆนานาลงไปในส่วนของการแบคเทส นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเอง นบนี่อาจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOI ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานา่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันสมมุติเราเปิดกร้ามมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่า ผมเนี่ยทุกครั้งนะครับผมจะมดูการาฟบิ๊กคลี่ก่อนอันนี้เข้าเนื้อหาเลยนะครับผมจะาดูกราฟบิ๊กลี่ก่อนดูเพื่ออะไรครับดูเพื่อให้เกิดภาพจำให้เข้าใจว่าเฮ้ยณาตอนเนี้ยทรงเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าสมมติดูแค่ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าอืมลูกศรตรงนี้มันเพี้ยงหมดเลยถามลูกศรตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือลูกศรที่ว่าผมเนี่ยเข้าเทรดนั่นแหละแต่ไม่ต้องสนใจครับสนใจปัจจุบันเนาะทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับเยอะยังไงเยอะจากโซนที่มมัันนนเเบบรรกอาาขึ้คตงี แต่เท่านเนั้นเมื่อราคาขึ้นไปในขนาดนี้สสิ่งทั่วไปจะเกิดขึ้นได้คือ1น,นการาฟขึ้นต่อนะครับกับ2การาฟมีการกลับตัวลงมาลิเท,ทโซนคาถามที่ยิ่งสุดคือการาฟจะเป็นทางไหนนะครับอันนี้เราไม่ทราบก็ต้องรอดูอะไรฮะร,รอดูไทม์เฟรมเล็กระหว่างที่ผมพูดพูดคำถามเนี่ยก็ลองตอบไปด้วยก็ได้จะได้ฝึกกระบวนการควา,ามคิดมากขึ้นเนาะในส่วนของเดลี่ครับประปะับปริสเกลฟิกถ้าบา,างคนยังใช้สเกลฟิกไม่เป็นนะครับก็ ให้เรากด F8 ที่จอทีหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราไม่ตั้งครับมันจะได้แค่นี้หดยืดได้แค่นี้แล้วมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้แต่ถ้าเราเปิด Scale Fix โดยการกด F8 ขึ้นมาแล้วกดไปที่ Common ตรงนี้นะครับ Scale Fix ปุ๊บสิ่งที่ทำได้คือมันจะยืดได้กว้างมากแล้วมันจะเลื่อนขึ้นแบบนี้ได้ครับเลื่อนลงได้เราคนแบบอยากดูกราฟใกล้ๆทัานนี้ได้เลยนะฮะทีนี้ครับในส่วนของ Daily เดี๋ยวผมปิด History ก่อนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะ ในส่วนของเดลี่จริงๆต้องข้ามไปอ้นี้ก่อนเนาะช่วงเวลาที่จะเล่นนะครับตอนนี้ราคาเบรกหายแล้วรอถูด้วยเทคงนี้จะขึ้นต่อแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะครับอ๋อไม่ขึ้นซวยเลยนะครับห้าเราไปเล่นที่แปดผมจะเล่นช่วงของลอนดอนเนาะก็เริ่มประมาณ9ก้าแล้วกันนะครับโอเคถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไอ้เวลา9ก้าเนี่ยถ้าแบบปกตินะก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมงเนาะใน,นส่วนของ กราฟสี่ชั่วโมงนะฮะเราเห็นว่าราคาก็เริ่มมีการโชว์โครงสร้างที่บ่งบอกว่าอืมมันน่าจะอยู่ในกรอบนั่นแหละทําไปถึงอยู่ในกรอบครับพยายามจะขึ้นเราดูไส้ข้ยา,ยางบนพ,พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงครับลงไม่ได้ถูกไหมพราะนั้นเมื่อพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะผมว่าแน่นอนหละกราฟก็จะอยู่ในกรอบนี้ก็น,นะฮะยังไม่มีอะไรชัดเจนครับเรามาดูที่ไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกมาดูหนึ่งชั่วโมงฮนะในส่วนของหนึ่งชั่วโมง เรามีโซนนี้ที่ถ้าบางคนจะงงว่าอืมโค้ชทำไปบางทีโค้ชก็ตีแนวรับอย่างนี้บางทีโค้ชก็ตีแนวรับไปไกลๆเลยถามว่าผิดถูกไหมไม่ผิดหรอกครับแต่ที่ผมตีไกลตรงนี้ผมคิดว่าเออมันเป็นโซนที่มันเคยแตะเนาะแต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 ะผมว่ามันแตะกันเยอะมากผมก็เลยตีไปหมดเลยแต่ถามว่าถ้าเราไม่ตีกว้างขนาดตีแค่นี้ได้ไหมได้ครับแต่ก็ยังไงกาฟมันก็ต้องมองซ้ายมืออยู่แล้วเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มันมาแตะนะแตะปุ๊บเด้งแตะปุ๊บเด้งเพราะนั้นเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะของผมเนะี <c> ่ย <oughs> ขออภัยนะฮะผมเห็นว่าเออมันมาปุ๊บแตะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องตีไว้ด้วยก็ได้นะครับทีนี้ราคาปิดแบบนี้ถามว่าทำอะไรได้ไหมถ้าสังเกตด,ด,ดีครับมันจะมีในเรื่องของแท่งกินกินเข้ามานะบางคนเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมลงให้นะครับแท่งกินกินคืออะไรแท่งกินกินคือการที่ราคาเนี่ยมันปิดเป็นแบบนี้ครับทีนี้เมื่อปิดอย่างนี้ปุ๊บสองแท่งถัดไปเนี่ยเขามีการ เขมือบสองแท่งก่อนหน้าเราจะเรียกมันว่าแท่งกืนกินนั่นแหละนี่เลยนี่คือแท่งกืนกินเลยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการมีโอกาสวิ่งลงต่อถามว่าเราเซลเล์ได้ไหมยังครับยังไม่ได้เพราะอะไรเราสังเกตด,ดูมันก็ยังติดไส้พวกนี้อยู่อันนี้อันตรายนะครับการจะหาจุดเข้าและคอนเฟิร์มชัดเจนได้ผมว่าต้องมีอย่างน้อยประมาณ3มคอนเฟิร์มทีนี้เราก็มาดูในส่วนของไทม์เฟรมเล็กลงไปเช่นสาม่ิ3วินาทีนะครับปรับตี้สเกลฟิกเหมือนเดิมครับปรับโซนให้เข้ากับ สามสิบนาทีอันนี้ก็ต้องต้องย้ายโซนมาไกลเลยถูกไหมทีนี้นถ้าเราย้ายโซนมาตีข้างล่างตรงนี้นะพอเราไปดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันเราตีตรงเส้นแต่ถามว่าถูกไหมก,ก็ถูกแหละนะครับเพราะเราโฟกัสที่ทาวเฟรมสามสิบนาทีเนาะเนี่ยมันจะตรงเส้นพอดีซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ก็เป็นการบอกแล้วอืมเราต้องการให้กราฟเนี่ยปิดต่ํากว่าเส้นสีดาอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเส้นสีดําตรงนี้นะครับเพื่อให้มันวิ่งต่อ ประมาณนี้นะครับถ้าบางคนงงสีอันนี้จะต้องฝึกนะเพราะว่าผมไม่อยากให้จําสีนะแต่แท่งเทียนเนงะี้ยกาฟวิ่งขึ้นก็ก็ขึ้นนะฮะกาฟวิ่งลงก็ลงเนาะสีอะไรก็แล้วแต่เราต้องฝึกดูให้เป็นเพราะว่าถ้าเราไปฟิกว่าเฮ้ยมันต้องสีเขียวขึ้นสีแดงลงผมว่ามันมันจะแย่ในระยะยาวนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝึกปรับเล่นแต่ตรงนี้นะทีนี้ในโซน30นาทีครับก็จะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันไซเวย์อยู่ในกรอบประมาณสัก8-9ปิป๊บถึงแน่นอนแหละว,ว่าไอจากแนวต้านถึงแนวรับตรงเนี้ยมันกนำลัง ราคาเนี่ยมัน80ดสิบปีบเก้าสิบปีบเล่นนะเราเล่นได้ไหมล่ะเล่นไม่ได้ครับเพราะอะไรถ้าเราเปิดเซลล์เปิดบายครับค่าสเปรดน,นี่ก็ป่าเท่าไหร่ละหนึ่งอ่ะ 1, กับหนึ่งใช่ไหมเราเลสมันแค่8ปดปีบเก้าปีบถามว่าเราจะได้กําไรไหมได้ยากนะครับอย่างประมาณฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเนาะทีนี้สิ่งที่เราควรเล่นคืนอตรงไหนแล้วก็หาครั่ถ้าการาฟปิดข้างบนเนี่ยเราเล่นได้ไหม้าการาฟปิดข้างบนบนมีเลนกว้างมันยี่สิบปีบเลนจากแนวรับถึงแนวต้านนะครับแนวต้านถึงแนวต้านถัดไป ก็เล่นได้ถ้าปิดต่ำกว่าโซนนี้10เปปเล่นได้ไหมผมว่ายากเหมือนกันเพราะว่าเลนไม่พอนะครับเพราะนั้นก็เหลือโซนอะไรที่เราเล่นได้โซนเดียวครับก็คือโซนนี้เราแค่รอให้ราคาเนี่ยเขาปิดต่ำกว่าเส้นสีดำก็ยากอยู่ดีเนาะประมาณ12งปปแต่ถามว่าเมื่อมัน,ม,นมันเล่นพอจะเล่นได้ไหมแต่ผมว่ามันได้ถ้าเทียบกันนะฮะร,ระหว่างไอ้เจ้าโซนนี้โซนนี้แล้วก็โซนแดงโซนเขียว แล้วก็โซนฟ้านะครับพราถามว่าโซนไหนควรเล่นที่สุดผมว่าก็เป็นโซนเขียวแหละถูกต้องไหมแล้วก็เห็นชัดเจนอยู่โซนเขียวโซนดำเนี่ยไม่ควรเล่นเลยโซนแดงได้ไหมอาจจะพอได้นะครับถ้ามันกราฟทรงบอกว่าเฮ้ยมันต้องการจะลงนะครับโซนแดงกับโซนฟ้าเนี่ยจะเป็นโซนที่เวลากราฟมันไปแล้วมันจะไปเลยหมายถึงว่าไงฮะหมายถึงว่าเป็นทรงแบบนี้ครับถ้ามันไปปุ๊บมันจะไปยาวทีเดียวเลยไม่มีการเบรกให้เราซึ่งถามว่าจะเล่นยังไงอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่าน วอลลุ่มในแท่งเทียนอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฮะแดงกับฟ้าเนี่ยจะไปพร้อมกันเลยวิธีการแก้คืออะไรฝึกให้เยอะนะครับแต่ยังไม่ย,ไมยังไม่ชัวร์ว่าเล่นยังไงเนาะตอนนี้ก็ปล่อยกาฟไปก่อนอย่างนี้ผมบอกตรงๆว่ายังไม่เห็นวี่วแววเลยนะว่ากาฟมันจะเป็นทางไงเพราะนั้นก็ขออนุญ,ญาตฟดเพล์ไปก่อนเพราะว่าอะไรครับท่าไม,ไม่ทราบเพราะว่าอะไรมันมาวิ่งลงมาเนี่ยมันก็กลับตัวขึ้นวิ่งมากลับตัวขึ้นเพราะนั้นแน่นอนว่ามันไม่ได้ถูกไหมและการที่เราจะมาโนว่ากาฟมันจะลงเลยมมัันนนนกกก็็ไไไ่่ด้้้ใชรรเพาะตออองป รอ้อยการาฟมันโชว์โครงสร้างราคาที่แบบเอ้ยโอเคเนี่ยแต่นั้นจะเป็นจังหวะที่การาฟต้อจะไปได้แล้วถึงจะเล่นนะครับต้องเหนือจากนั้นผมว่าไม่ควรเหยังยังไม่ควรเล่นนะครับสิบห้าทีปิดต่ำกว่าโซนจริงแต่เห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นเราสังเกตด,ดูนะสิบห้าทีปิดต่ำกว่าโซนนี้เป็นการบอกมันคือเบรกเอาท์ถูกไหมบางคนเนี่ยบางคนชอบเล่นสิบห้านาทีครับแต่ลืมว่าอืสิบห้าทีเป็นคอนเฟิร์มที่อ่อนนะฮะ สิบห้าทีมันปิดแล้วก็จริงแต่สามสิบนาทีอะ่ะมันยังไม่ปิดเลยฉชนั้นถ้าเราไปเชื่อว่าอ,อ๋อสิบห้านาทีปิดแล้วน่าจะลงได้คือบางครั้งอะมันเชื่อได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเชื่อไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยถ้าเราเซลเลยนะอันตรายครับทีนี้เซลเลยได้ไหมล่ะเซลไม่ได้ครับเพราะอะไรสังเกตดูในส่วนของไส้มันยาวกว่าเนื้อเทียนถูกไหมเพราะนั้นถ้าไส้เนี่ยมันขนาดนี้เนื้อเทียนมันแค่นี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับมันเกิดการหวังเฮ้ยราคาพมจะลงแล้วลงไม่ได้ถูกไหมก แหล่งซื้อเนี่ยมันเยอะนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ควรเลยขออภัยด้วยเ,เสียงมาดูแบบอุยอยูอีเพราะผมเพิ่งตื่นนะฮะเพิ่งตื่นประมาณนาีห้าครึง่งว่าจะปรับเวลาตื่นดูอย่างน้อยได้มีเวลาแบ็กเทสเพิ่มนะวันละสองชั่วโมงก็ดีขึ้น,นแล้วรอปิดตรงเนี้ยถ้ามันปิดต่ำกว่าได้ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มละว่าเขาต้องการจะวิ่งลงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะปิดไหมถ้าปิดได้นะอีกห้านาทีสุดท้ายครับ จังหวะน,นี้เราก็ปล่อยการาฟไว้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปหาจังหวะเล่นบางคนจะเห็นเฮ้ยการาฟพยายามจะลงแล้วเข้าเซลเลยมันก็จะสวยนะเพราะว่าถ้าเกิดราคาปิดเหนือโซนนี้นี่คือการมงบอกว่าการาฟต้องการจะกลับตัวขึ้นนะเพราะอะไรแนวรับนี้มันยังกั้นไว้อยู่ก็ต้องรอไปก่อน,นยังไม่มีอะไรเลยเนาะปุ๊บปุ๊บสามสิบโอเคตรงนี้สิ่งที่เราเห็นได้เนี่ยที่ผมเห็นนะคือมันมีนการทะล,ลุโรไปละทีนี้ไฮก็เขาลบไฮนะครับแต่ปัญหาห่างจริงก็คือว่า มันปิดในโซนเนี่ยคือตรงนี้มันจะเกิดไบแอดสองอย่างละว่าเฮ้ยถ้าไม่ลงก็ขึ้นแหละวะ้ว่ะแต่ถามว่าเล่นทางไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะหนึ่งชั่วโมงมีการทุโลแท่งก่อนหน้าแท่งก่อนหน้าปิดต่ำกว่าแนวรับอืมไว้ไม่ชัวร์รอรอดอไปรอไปก่อน ขึ้นไปทําไส้สูงมากนะครับถือว่าสูงเลยแหละทีนี้ถ้าจังหวะเนี้ยถ้ากราฟมันกลับลงมาได้เนี่ยหมายความว่าอะไรครับคือเรามองภาพง่ายๆเนาะกราฟมันวิ่งขึ้นขนาดเนี้ยการที่มันขึ้นไปด้วยความแรงขนาดเนี้ยครับมันควรจะขึ้นต่อถูกป่มแต่ถ้ามันขึ้นไปด้วยความแรงขนาดนี้วแล้วมันขึ้นไม่ได้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอ้โหมันพยายามอย่างมากเลยแล้วเท่วการจะวิ่งขึ้นมันขึ้นไม่ได้เลยใช้แรงซื้อมาหาศารยังขึ้นไม่ได้เพราะนั้นกราฟต้องทำอะไรลงนะครับแต่เดี๋ยวลองดูว่ามัันนจะเป็ยงงไ ถ้าสมมติมันกลับลงมานะผมจะเปิดเซลล์เมื่อทะลลูโลดเองแต่ถ้ามันไม่ได้กลับมาก็จะต้องเปลี่ยนหน้าเล่นไปหาจังหวะบายแทนนะครับแต่วิธีทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นการเป็นอยู่ในกรอบเราไม่ควรทําอะไรเลยนะครับถ้าเราทำเราจะเสียเทรดด้วยนะเรมไม่ควรเล่นเลยอีกห้าทีสุดท้ายของ s i ิมูลเลชันะครับก็รอมัน เดี๋ยวรอกราฟแท่งนี้คือยังไงต้องรองกราฟแท่งนี้ปิดว่าเดี๋ยวกราฟแท่งนี้ปิดปุบ๊บจะเป็นตลาดนอนนอนเปิดละห้าสี 5, 4, 3, ่สามโอเคราคาปิดอยู่ในกรอบเราไปดูหนึ่งชั่วโมงชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่มีเวลานั่งพอร์ตขนาดนี้นะก็ต้องวิเคราะห์ให้ไวนะครับอ่ะตรงเนี้ยดูทรงและกราฟน่าจะขึ้นต่อได้ถึงแม้จะอยู่ในกรอบจริงเพราะอะไรครับคือมันทะลุโลละแล้วมันก็ทะลุหายละนะครับแน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกมันจะขึ้นหรือลงแต่ถ้าสังเกตดูมันจะลงนั่งกี่รอบ สามสี่รอบก็ยังลงไม่ได้พยายามจะขึ้นกี่รอบสามสีรอบก็ยังขึ้นไม่ได้เะ,ะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอวอลลุ่มดันขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็วอลลอลุ่มรอวอลลุ่มดันลงมาคำถามาจะเป็นทางไหนเท่าที่สังเกตดูมันมีการกืนกินสองแท่งก่อนหน้าแล้วผมว่าแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นเนี่ยน่าจะมากกว่าการที่กราบจะลงเช่นนั้นก็เลยเดาสูงไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันน่าจะไปได้แหละนะครับแต่อาจจะต้องรอให้ช่วยทีน,นึงก็คือว่า เราเขาลงมาทาไส้ประมาณนี้จังหวะที่เขาทะลุหายข้้นบนเด้งปุ๊บผมว่าน่าจะเป็นมูฟที่เราบายที่แนวต้านขึ้นไปได้เลยนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยโอเคนะครับเทคดิคข,ขั้นเสี่ยงเนาะผมก็จะใช้ที่1นึ่งอไซสับลบประมาณ7จ็ดเปรบนะครับทาร์กเก็ตหวังให้การาฟวิ่งขึ้นตามบอรลุ่มถึงแม้จะมีแนวต้านเยอะมากแต่เป็นจังหวะที่4ชั่วโมงไม่ชัดเท่าไหร่แต่1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มทะลุหายตัวเองคือละแท่ง2แท่งนี้พยายามจะวิ่งขึ้นพยายามจะวิ่งลงนะครับลงไม่ได้ติดส ยังจะยิ่งขึ้นขึ้นไม่ได้ติดไส้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นตลาดดอนดอนเปิดเะ่นนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีวอลลุ่มมากพอที่จะดันขึ้นได้ก็เข้าบ่ายนะครับปกติทั่วไปผมจะเข้าบ่ายที่2ล็อตไซส์นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่2ล็อต่ยงล็อตสล็อตสล็อตแต่ว่าเทรดไหนที่มันเสี่ยงนะครับเราก็จะเล่นแค่ล e นะ็อตเดียวเนาะซึ่งเทรดนี้บอกตรงว่าค่อนข้างเสี่ยงมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นการเข้าแบบไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรแล้วเข้าที่แนวตา้านด้วยนั้นก็สับหรับประมาณนี้แปดเป 1, 1. นะครับแล้วก็กดเล่นไปเทรดี้เป็นเศษที่เสี่ยงมาก mm hmm. กว่านั้นก็จะควบคุมความเสี่ยงด้วยการลดลด็อตไซส์ลงมานะครับคือบางทีเราอยากเข้าอ่ะแต่เราไม่ชชวรวว่าให้มันจะไปได้ไหมเราแต่ถ้าเราไม่เข้าเนี่ยคือการาฟมันไปเราก็ต้องเออตัดสินใจให้ไวนะครับว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นเนาะเทรดนี้เป็นเทรดที่ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรนะครับประมาณนี้แปดปิก็น่าจะ1ต่อหนึ่งละยังไม่ถึงโอเคเราสับล็อตประมาณ8ปิปิเนะเดี๋ยวรอหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยดูจากการที่มันรีเจ็คลงมาแล้วค่อนข้างอันตรายนะฮะอันตรายนิดนึงแต่ว่าน่าจะไปโอเคแปดปีบไม่ทันไวในชีวิตจริงก็ต้องไวนะฮะอันนี้ซิมูเลชันมันพอเป็นแันอะเมื่อกจากการาฟกลับมาจุดเข้าเราอาจจะต้องปิดเทรดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือปิดไม่ทันละอ่ะงั้นปล่อยไป,ไปนะครับการาฟมาจุดเข้าเมื่อกี้เราควรปิดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าในในซิมูเลชันเนี่ยอ่ะอย่างจุดเนี้ยถ้าสมมุตินะในชีวิตจริงเนี่ยผมปิดเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับ มันขึ้นไปเยอะมากมันขึ้นประมาณแปดปีบแล้วนะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบไวขนาดนี้ผมว่านพอคัดกําไรออกได้นะครับที่แปดปบแต่ปัญหาคือมันไวเกินเพราะนั้นเราก็ช่างมันนะครับแก้สถานการณ์ตรงหน้าดีกว่านาะจุดนี้ถ้ามันขึ้นไปต่ออย่างน้อยเราก็ยังมีเทดวิ่งอยู่ถูกไหมแต่ถ้ามันกลับลงมาอย่างน้อยเราก็เสียแค่ครึ่งเดียวละนะครับก็ถือว่าเป็นการ้องการความเสี่ยงไปแป๊บแป๊บ๊บแปโอ๊ยไวเกินเดี๋ยวผมลดเวลาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมัน ซิ่งเกินปิดไม่ทันนะแต่ถ้าในชีวิตจริงอะ่ะมันมีเวลาเยอะนะครับอันนี้คือมันเล็กอนะ่ะอย่างเนี้ยมันก็หนึ่งต่อหนึ่งแล้วถูกไหมตอบร้อนเราแค่เท่าไหร่อครับประมาณแปดแปดจุดหกปิดนะครับราคาวิ่งไปข้างบนตอนนี้ประมาณ9.2แล้วก็ทำการปิดเทรดสักประมาณ90%ก็ได้นะครับปุ๊บตรงนี้แล้วก็ป่อยที่เหลือวิ่งไปนะจริงๆนะี่ถ้าเราเป็นมือใหม่ ไม, át, là, ไม่ต้องได้อย่างผมก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าบ่ายตรงนี้ก็ได้เพราะว่าบางทุนขั้นที่จะเสี่ยงแต่ว่าทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเหตุผลที่มันเข้าบ่ายเพราะอะไรนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราเป็นมือใหม่เราอาจจะรอตรงนี้ก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าอถ้าเรารอเราอาจจะพลาดมูฟตีนเลยก็ได้เพราะกราฟจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้กลับมาขนาดนี้นะซึ่งวิธีการแก้ตรงนี้คืออะไรครับฝึกให้เยอะนะครับไม่มีทางรัดเลยบางคนบอกวอยากเข้าได้แบบอยากเข้าได้แบบโคดอ่ะอยากเข้าแบบว่ากราฟอย่างนี้ปุ๊บแล้วนั่นเลยนะครับคําตอบคือมันไม่ได้นะครัับมนไไ่่่ทาายง้ดเพระว เรายังเป็นมือใหม่อยู่เราก็สับหลอดหน้าหมายเราเห็นนี้ได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยผมว่าได้กำไรน้อยมากเลยขออนุญาตดูนี่นึง close trade ได้แค่26เหรียญเท่านั้นเองนะครับด้วยความดีเลตมันน้อยมากๆปิดมันน้อยมากๆเนาะเราเล่นเป็นลตไซส์นะครับบางทีมันก็น้อยอย่างเงี้ยแหละไม่เป็นไรครับอ่ะถือว่าจบไปในช่วงของลอนดอนนะครับกำไรคือกำไรโอเคอู้เห็นไหมฮเราอย่าโลภนะครับ ถ้าสมมติเราสังเกตน,นะผมว่าเหตุผลที่ราคากลับตัวลงน่าจะเป็นเพราะ reject zone เนี่ยนะครับน่าจะใช่ทินี้ลราก็ไปหลอนไปนิวยอร์กนะครับปุ๊บโอเคสิบสามนก็จะเป็นช่วงที่ผมกลับมาในโซนอ่ากลับมาเล่นนะครับทีนี้เราเห็นว่ากราฟมันก็คงไซด์เวย์อยู่เนาะซึ่งแน่นอนครับว,ว่าเหตุผลที่มันขึ้นได้ move นี้อย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันคือตลาดลอนดอนเนาะถ้ามันไม่ใช่ตลาดเปิดเนี่ยผมก็ไม่เล่นหรอกนะเพราะว่ามันไม่ไมีมีมอลลุ่มไม่มีวอลลุ่มมากพอที่ดันได้นะครับอย่างนี้เห็นหม พราะตลาดเปิดไปแล้วช่วงนี้ก็ไม่มีไม่เหลือวอลลุ่มแล้วกราฟมันก็เลยไปไม่ได้ช่วงนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามาวิเคราะห์ใหม่เลยตั้งแต่ Weekly ตั้งแต่ Daily ก็ได้เพราะว่านี่มันคือช่วงลอนดะอนเนาะนิวยอร์กนิวยอร์กในส่วนของตลาดนิวยอร์กนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําไส้ลงทะลุหายล้วเพะฉะนั้นก็เหมือนเดิม,มครับราคามันไซเวไม่รู้ยังไงต่อทีนี้ในส่วนของ กราฟ4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่มหมดถามว่าทำไมผมถึงบอกแรงขายเริ่มหมดสังเกตดูครับมันเริ่มมีในส่วนของไส้ไส้ไส้ที่แปบว่าอืมโดรีเจ็คขึ้นตลอดเลยถ้าเทียบกับทางฝั่งขาขึ้นนะไอ้ฝั่งขาลงเนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าฝั่งข้างบนครับไม่ได้มีเลยใช่ไหมในระยะพอๆกันโอ้โหาเอ้ยแล้วี่ไม่ใช่เหรอครับคือถ้ามองใช่ไหมใช่แต่ว่าเรากําลังมองให้มันต่างแท่งกันอยู่นะครับ มันไม่ได้ดีเจกไม่ได้ดีเจกไม่ได้ดีเจกฉะนั้นผมว่ามันยังไม่มยังไม่ใช่นะมาดูหนึ่งชั่วโมงครับอืมหนึ่งชั่วโมงยังบ่ายไม่ได้เซลล์มัได้ะก็อยู่ในกรอบชัดเจนยังเลนจิ้งอยู่นะครับเพราะตัวนี้จังหวะเดียวเลยคืออาจจะต้องรอวอลลุ่มดันเข้ามาสามสิบนาทีครับแหมแอร์นี่พอเย็นก็เย็นแล้วก็ขออภัยนะขออนุญาตปักนิดหนึ่งจังหวะพอร้อนก็ร้อนแบบร้อนสุดคร้วเป็นกันไหมผมว่าเป็นนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์โซนทิง้งอะ ประมาณนี้ก็อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบก็ตีโซนไปแนวต้านแนวรับราคาพยายามจะลงข้างล่างหลายรอบแล้วหนึ่งสสามสี่ลงไม่ได้ทีนะครับการาฟน่าจะกลับตัวขึ้นแต่ยังบายไม่ได้ยังเซลลไม่ได้นะั้นรอไปก่อน,นครับปรับมาสี่สิบตรงนี้เดี๋ยวรอให้การาฟปิดเหนือโซนนี้หรือไม่ก็รอสวยๆต่ำกว่าโซนนี้น่าจะได้ครแต่ถ้าเล่นในกรอบตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ ถ้าต make ่จะมีการทําอะไรที่แบบบ้าๆอย่างเช่นม mm ัน hmm. วิ่งลงมาเยอะมากเราดีเจกขึ hmm. UH ้นเนี <satisfying. S 1> <Yeah. S 2> so ่ยอันนี้บ่งบอกแล้วว่าการร่วงงานจะกลับตัวขึ้นนะครับถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นโค้ชเพราะว่าคือต้องเข้าใจนะฮะการเพิ่ขึ้นกับลงครับถ้ามันพยายามจะลงอย่างมากแล้วมันลงไม่ได้มันก็ต้องขึ้นถ้ามันพยายามจะขึ้นอย่างมากแล้วมันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องลงนะมีแค่นั้นเองนะครับอย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะปวดหัวนะทีนี้ถ้าราคาปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาุ๊บโอเค สามสิบวนาทีปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแท่งใหม่เปิดที่จะเห็นว่ามันคือเบรกเอาถูกไหมถูกต้องครับหนึ่งชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเรามีแรงขายส่งมาแต่ผมคิดว่ายังไม่ควรเล่นอ่ะถึงแม้เบรกเอาแล้วแต่ยังไม่ควรเล่นไม่รู้ผมคิดมากไปหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไส้มันยังติดไส้นี้อยู่ฮะยังติดไส้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 ผมว่ายังไม่ควรเล่นเพราะนั้นผมก็จะรอดีกว่าอย่างน้อยให้รอให้หนึ่งชั่วโมงมันคอนเฟิร์มก่อนว่าเฮ้ยฉันสามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ นะครับเนาะซึ่งถ้ามันลงไปเลยก็ตามนั้นนะครับทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับผมก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนกับเทดเมื่อเช้าที่ว่าอ๋อเราเสี่ยงได้เพราะว่ามันคือเทดแรกของวันนะแต่พอมันเป็นเทดที่2แล้วเนี่ยมันต้องหลายอย่างนะครับในเรื่องของอารมณ์อะไรผมว่าเดี๋ยวมันจะมาเยอะเนาะเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดเล็กๆก็ได้นะครับถ้าปิดเล็กๆได้ก็โอเคเป็นการคอนเฟิร์มที่ดีว่าการต้องการจะวิ่งลงต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันกลับไปในโซนเนี่ยซ วินาทีสุดท้ายไม่ใช่สองวินาทีสิบนาทีสุดท้ายนี่ซิมูเลชันนะเจ็ดหกห้านาทีสุดท้ายนะครับสี่นาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายหนึ่งบางคนเนี่ยมานั่งรออย่างนี้แล้วเบื่อนะผมเบื่อไหมผมเบื่อนะใครจะอยากมานั่งรอถูกป่ะไม่มีหรอกฮะวันนั้นเราก็ต้องฝึกให้ได้ว่าเออเราจะทําหรือเปล่านะสี่ชั่วโมงกลับไปในโซนครับเป็นเฟคเอาท์แต่ทว่าเป็นเฟคเอาท์ที่แบบอืมนะมันยากเพราะอะไรครับ ยังติดโซมนี้อยู่เลยแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยแท่งก่อนหน้าเป็นแดงเป็นแดงใหญ่ด้วยหรือเป็นดําใหญ่ด้วยครับฉะนั้นก็ผมว่ารอไปก่อนยังไม่ชัวร์ครับเท่านี้ยังไม่ชัวร์จริงเพราะนั้นรอไปก่อนแต่ถ้าการมันจะแบบโอ้โหมันโนพุ่งขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยก็ก็เรื่องของมันนะครับไม่เป็นไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเลือกได้ไงว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นตัวส่วนตัวผมเลือกไม่เล่นนะครับเพราะว่าคือบางคนว่าไมันคือเฟกเอาท์นะคอรไม่เล่นเหรอเฟกเอาท์จริงครับแต่ว ึ่งชั่วโมองมันบอกว่ามันมีแรงขายเยอะแต่พอมาดูสามสิบนาทีบอกมันคือเฟคเอาเพราะนั้นผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะก้ามกึ่งก้ามกึ่งนะครับก็ไม่ควรเล่นสิบห้านาทีปิดเป็นโครงสร้างราคาที่สวยงามถามว่าสวยยังไงราคาทําโลไว้นะครับถ้าเราเคลียร์เส้นหน่อให้หมดเผมเคลียร์ทรั์สเคลียร์ทิ้งหมดเลยนะออฟไลน์โอเคสเกลฟิก okay. สังเกตดูไม่ต้องดูอย่างอื่นเยอะเลยเราเห็นว่าอืราคาเนี่ยมีอะไรฮะโล ขึ้นมาทำหายต้วงกับมาร์มาิเทสโลถูกไหมมีแค่นั้นเองครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือกราฟอาจจะมีการวิ่งลงต่อก็ได้เราต้องรอ,งอ,งองดูก่อนว่ามันจะกลับลงมาทะลุโอเคอย่าง3 2 1สองหนึ่งหัวท้ายปิดเป็นทรงโอเคปิดเป็นขาขึ้นแบบนี้อันตรายฮะไม่รู้ <c oughs> คือเป็นกราฟที่ยากแปกผมพยายามที่จะหาใบอาจจะเห็นว่าทุกคนเห็นว่าผมพยายามที่จะหาใบอตลอดว่าเฮ้ มันจะขึ้นหรือมันจะลงดีแล้วมันจะอย่างนั้นคือมันยากมากนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยกราฟไม่ชัวร์เลยเพราะนั้นก็ทําใจเนาะอ่ะจังหวะนี้ทูโลลงมาได้ไหมมันก็ก้ามกึ่งอยู่ดีนะผมว่าเดี๋ยวรอทะลุเอาแบบชัดเจนก่อนดีกว่าอาจจะเป็นเมื่อทะลุเส้นสีดําตรงเี้ยครับอย่างน้อยให้มันทะลุโลไปหมดเลยราคาได้ลงไปทําโลว่าโลใหม่สักทีนะครับยากมากไม่ไม,ไม่ไม่หาไม่ใช่ไม่หา หาจุดเข้าไม่เจอฮะหาแล้วนะแต่หาไม่เจอครับเพราะฉะนั้นหาไม่เจอเนี่ยผมว่ายากมากที่จะเล่นนะอ่ะเทรดน,นี้น่าจะเป็นมูฟนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นจังหวะนี้ที่การาฟต้องการจะลงหนึ่งเลยนะนี่ก็เรามีเวลาพอสเดลที่จริงเนี่ยเราต้องคิดไปก่อนแล้วนะหนึ่งเลยคือสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเหลืออีกสี่สิบนาทีที่มันต้องการจะปิดใช่ไหมผมว่ามูฟสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นมูฟที่มันต้องการจะลงละมันลงมาทะลุโลตรงนี้อีกรอบหนึ่งละนะครับสามสิบนาทีมีการทําโลไว้ กลับตัวขึ้นทําแนวต้านดีเทสโซมือเสร็จน่าจะลงไปทำโลว์โลใหม่ได้นะครับ15นาทีโชว์โครงสร้างที่่อนข้างโอเคอยู่มีการดพักตัวนิดนึงทะลุโลลงมา1ชั่วโมงน่าจะลงได้ด้วยความที่ว่าเออมันดีเทสโซนละนะครับพรนั้นน่าจะเป็นเทรดที่เสี่ยงเว่อร์เหมือนกันนะผมก็1ล็อตเหมือนเดิมครับเซลซับล็อตตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยถ้ามันเสียมันจะได้ไม่เจ็บมากถูกไหมบางคนเล่นล็อตไซส์เท่าเดิมเลยผมว่ามันเสี่ยงเราเล่นประมาณนี้พอ เทปที่เป็นเทที่ผมเสี่ยงมากๆก็เหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อเช้าเลยเราเล่นตามหวังให้มันตั้มมันดันไปเะนั้นการจะเข้าแบบนี้มันเสี่ยงอยู่แล้วก็ต้องใช้ความเสี่ยงที่มันต่ำเนาะราคามาแตะที่โซนนี้พอดีครับโอเคแปดปีบนะครับซับร้อเราประมาณเปิ๊ปบแต่ว่าผมจะปิดตรงนี้ประมาณ90%านะทำไมถึงปิดครับคือบางคนเนี่ยหวังให้มัน1ต่อ1นตลอดคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งราคาจะไม่1่ตลอดนะครับหต่อหตลอดไม่ใช่ครับ เราต้องเข้าใจด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยกราฟมันก็อาจจะมาแค่นี้ติดแนวรับแล้วเด้งขึ้นถูกไหมเพราะนั้นเราไม่รู้ครับอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราแบบไม่โลกสวยนะถ้าโลกสวยเมื่อไหร่คืออันตรายเมื่อนั้นก็ผมว่าปิดไปก่อนสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปล่อยที่เหลือวิ่งไปนะเทดนี้เบรกดาวให้ฟังก็อาจจะย้อนคลิปกลับไปดูนะว่ากระบวนการคลิปมันเป็นยังไงนะครับเป็นเทดที่ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์รีเหมือนเดิมนะครับคือวันไหนที่กราฟมันยากๆไซเว์ไซเว์เนี่ยมันต้องฝึกเล่นเทดอย่าง รเราควรรอเบรกเบรกให้ชัดเจนการจะเิ่นี้ได้ใช้เวลาผมทั้งหมดประมาณ6เดือนนะครับในการหาจังหวะเข้าแบบนี้ได้แบ็กเทสต,ต,ต่อเนื่อง6เดือนนะถึงจะเล่นได้เพราะนั้นถ้าเป็นมือใหม่ทุกคนผมว่าไม่ควรเล่น ตรนะหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex Do t s i ส e anatomy ของแท่งเทียน a n d ด e เท n แนวรับแนวต้านสต็อ loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสงูงเป็นพวกอินโฟเ e n ที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็ หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย่มีเหน, 2, เน,เนเพิดม นะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยปร์เ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแ้าตานอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆไพ่เซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้ารงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาท่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95นตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5นตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหรียญน้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้จะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเนื้อหาจริงๆใะตัวข้อจริงๆเนี่ย มูลค่ามันต้องหลักหมื่นโดยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2-3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดยซ้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลักสามหมื่นสี่หมื่นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยน เลยว่ามีรีวิวมากมายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i ยไอดอ mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจป,ปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกนเคอร์โคโดก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่าเนาะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ 6 599นะครับคุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะๆเ,เพราะว่าไม่เชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเน,ะน,มมน,น,นะาะก็รบกวนพิมมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6 599้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3๓พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆ,ๆ,ๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของค้หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมุนเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิป,ป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญน,นะครับต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่ง่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกำไรกแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออิงตต้้ททุุ30 200 ั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึนนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อย,อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมมาากนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบแบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พเกพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรนะ โปรโมชันนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยควาามมที่่เรไรไู้ นะครับเถ็ดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไ d ดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ